มาถึงแลบสุดท้ายในวิชานี้แล้วนะครับก็คือเราจะทำแลบก็คือแลบเนี้ยจะเป็นการรวมข้อมูลนะครับหรือว่าความรู้ตั้งแต่ที่เราเรียนมาหลังจากช่วงครึ่งหลังของรายวิชานี้นะครับก็คือมีทั้งการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสการใช้ฐานข้อมูลการอ่านไฟล์ JSON อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับมารวมกันกลายเป็นแลบตัวสุดท้ายนะครับก็คืออาจารย์จะคิดว่ามันเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทำฐานข้อมูลตัวอย่างหนังแล้วกันนะครับตามหน้าตาแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มต้นก็คือเราต้องมาสร้าง UI กันก่อนใช่ไหมครับสร้าง UI กันก่อนก็เปิดไปที่ตัว Visual Studio นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเป็น WinForm เหมือนเดิมนะครับเป็น WinForm เหมือนเดิมแล้วก็ตั้งชื่อว่า Lab 0902นะครับเป็น Movie Trailer นะครับ Trailer ก็คือตัวอย่างหนังนั่นเองนะแล้วก็กด create ปุ๊บนะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับสเต็ปแรกก็ตั้งชื่อนะครับ set title มันก่อนเป็น movie trailer นะครับ movie trailer แล้วก็ set ให้อยู่ window อยู่ตรงกลางจอนะครับแล้วก็มา set ตัว startup project ก็คือเริ่มรันโปรแกรมที่หน้านี้นะต่อไปครับเราก็จะมีปุ่มนะเราจะเอาไปค้นหาหนังใช่ไหมเราก็ต้องมีช่องในการค้นหาหนังนะครับฉันก็ใส่ label ใส่ text นะครับแล้วก็ใส่ปุ่มมา1ปุ่มแบบนี้แล้ว label ก็เป็นตัว movie title ค้นหาตามชื่อหนังนะครับ movie title เสร็จปุ๊บพอได้ movie title มาก็ข้อความอ้าวกดผิดก็ตัว text box นะครับก็ขยายนิดนึงเผื่อได้ใส่ชื่อเต็มๆนะครับแล้วก็ปุ่มก็จะเป็นปุ่ม search นะครับปุ่ม search ทีนี้พอค้นหาหนังเสร็จนะก็ต้องเอาหนังมาแสดงผลนะครับเอาแสดงผลมาแสดงด้วยอาจารย์ใช้ตัว list box นะครับเราเคยใช้ list box ไปแล้วนะอาจารย์ใช้ list box เอ้ยโทษที list view เราใช้ list view นะครับโดยที่ list view เนี่ยต้องมากำหนดรูปแบบของ list view เนี่ยให้เป็นแบบดีเทลนะครับเป็นแบบดีเทลฉะนั้นอาจารย์ก็เลือกเป็นแบบดีเทลนะตรงวิวแล้วก็ขยายมันออกมานะครับเผื่อจะได้หนังหลายๆเรื่องเอาขนาดนี้แล้วกันแล้วก็ในลิสต์วิวตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะใส่หัวคอลัมน์ได้ฉะนั้นเราก็ไปเลือกที่เราจะเอากี่คอลัมน์จากตัวอย่างอาจารย์จะเอา2คอลัมน์นะครับก็คือหนังปีอะไรอาจารย์ก็เลือกเพิ่มมา2คอลัมน์แล้วก็ใส่เฮดเดอร์เข้าไปว่าเป็นปีนะครับหนังปีอะไรแล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับชื่อว่าอะไรก็จะเป็นไตเติลนะครับไตเติลของหนังจะเป็นหนังเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรนะทีนี้ไอตัวความกว้างของมันปีนะก็ตามนั้นครับความกว้างของอาจารย์เอาสักประมาณ150ได้ไหม150มันจะดูสวยไหมถ้า150มันยังเล็กไปหน่อยเอาเป็นสัก200เลยปึ๊บ200น่าจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ในตัว list view ตัวนี้อาจารย์ให้มันมีเส้นด้วยอาจารย์ก็จะมาเลือกที่ property grid line นะครับให้มันมีเส้นด้วยก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราก็จะได้หน้าตานะครับของตัวแสดงผลตัวแสดงผลอาจารย์ก็จะเอายาวๆลงมานิดนึงประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพอแสดงผลเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการว่าหนังเรื่องนี้หน้าตาเป็นยังไงมันเป็นมีเขาเรียกอะไรนะโปสเตอร์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ก็เอาตัว picture box ลงมาครับเพื่อจะโชว์โปสเตอร์ของมันโปสเตอร์หนังปึ๊บอาจารย์ก็จะเอา list box เนี่ยมาวางนะครับก็ตามขนาดที่มันควรจะเป็นแล้วกันเอาเท่านี้นะอาจารย์ก็ดึงตัวนี้กลับคืนขึ้นไปแล้วตัว picture box นะครับ picture box อาจารย์ก็ใส่ border ให้มันมีเส้นนิดนึงแล้วก็ปรับไซส์ให้มันให้กลายเป็นไซส์โหมดให้เป็น stretch image นะครับแบบนี้เรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวในตามตัวอย่างจะมีปุ่มบันทึกด้วยฉะนั้นอาจารย์ก็จะย่อตัวรูปภาพลงมานิดนึงนะครับดึงลงมาข้างล่างนิดนึงแบบนี้นี่แล้วก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มแบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้เราชอบเราจะบันทึกไว้นะครับก็เอาปุ่มมาใส่1ปุ่มนะเป็นปุ่มfavorite นะครับ favorite แปลว่าหนังที่ชื่นชอบ favorite แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นพอบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการแบบเฮ้ยเราอยากโหลดหนังที่เราชื่นชอบมาดูเราก็มีปุ่มโหลด
นะครับโหลด LOAD โหลดตัวย่อแล้วกันโหลด Favorite นะครับก็เราเซฟหนังเรื่องไหนเราก็โหลดมาดูได้โหลดตัวอย่างข้อมูลตัวนั้นมาได้นะครับแล้วอาจารย์ขยายตรงชื่อเรื่องให้มันยาวขึ้นหน่อยเพื่อที่จะให้มันแสดงข้อมูลได้ครบๆนะจากนั้นครับตรงด้านล่างนะด้านล่างมันเอาไว้ทำอะไรด้านล่างเป็นคอมโบบ็อกซ์เอาไว้แสดงว่าหนังเรื่องนี้มีตัวอย่างหนังกี่อันเราจะได้เลือกมาโชว์ไอตัวอย่างที่เราต้องการนะครับอาจารย์ก็จะใส่เป็นคอมโบบ็อกซ์ข้างล่างนะครับจากนั้นพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการโชว์ว่าหนังของเราเนี่ยมันตัวอย่างหนังมันคือวิดีโอยังไงเราก็จะต้องมีโปรแกรมเล่นวิดีโอฉะนั้นอาจารย์ก็ขยายขึ้นมาปุ๊บแล้วตัวเล่นวิดีโอนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างที่เราเคยทำไว้มีไหมเราเคยทำตัว VLC ไอตัววิดีโอแลนไว้ไหมถ้าไม่ได้ทำเหมือนอาจารย์โอเคอาจารย์ไม่ได้ทำอาจารย์ก็ใช้วิธีการคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็ choose item พอ choose item เสร็จอาจารย์ก็เลือกมาที่ com component เพื่อที่จะเอาไอตัว component ในการเล่นหนังของเราที่เราเคยทำในแล็บก่อนหน้านี้นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดตรง VLC ActiveX Plugin ตัวนี้ปุ๊บนะครับกดติ๊กแล้วกดโอเคเราจะได้ตัวปลั๊กอินนะครับตัวคอนโทรลที่ใช้ในการเล่นนะครับเล่นตัวหนังมาเราก็ลากเข้ามาใส่ในตัวโปรแกรมของเราปุ๊บได้หน้าตาเป็นแบบนี้ขยายให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆเพื่อเอาไว้เล่นหนังนะครับไว้เล่นหนังอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วจังเซต property นิดนึงก็คือว่าเวลาเล่นหนังเนี่ยไม่ต้องมาโชว์โลโก้ไอ้สีเหลืองๆขาวๆตรงนี้นะครับก็เอาแบรนดิ้งออกแล้วก็ไม่ต้องโชว์ไอ้ตรงทูบาร์นะครับทูบาร์ก็คือพวกกดเพลย์กดพอสตอนที่อยู่ในหน้าโปรแกรมอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นนะครับไม่ต้องโชว์ก็เอามาเซตตรงนี้ให้กลายเป็นฟอลต์นะครับฉะนั้น UI ของโปรแกรมของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะทีนี้ก็ทดลองรันโปรแกรม1ครั้งนะครับได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับตัวไตเติลก็จะมาตัว list view ที่จะโชว์ไตเติลก็จะมาชิดๆทางนี้หน่อยนะครับอาจารย์รู้สึกว่ามันชิดเกินไปเพราะเส้นมันเกือบติดขอบเลยฉะนั้นอาจารย์ขอย่อตัวนี้ลงนิดนึงนะครับ edit column ย่อลงเหลือสัก180แล้วกัน180นะครับปึ๊บนี่ก็จะได้แบบนี้งั้นเราก็จะได้หน้าตา UI ของโปรแกรมที่เราจะใช้ละนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะค้นหาหนังตรงนี้แล้วมีหนังมาโชว์นะครับว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างแล้วพอก็คลิกปุ๊บมันจะได้ตัวโปสเตอร์มาโชว์อยู่ตรงบริเวณ Picture Box ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวอย่างหนังอยู่ข้างล่างนี้พอเราเลือกตัวอย่างหนังก็จะเล่นอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็คือเวิร์กช็อปที่เราจะทำดังนั้นนี่คือการดีไซน์ UI เรียบร้อยแล้วนะครับ